ยอดเวคู่ที่2ศึกเพชรตะวันออกสักเมืองแกลง18กันยายนซ้ายมือช้างน้อยศรีมงคลขวามือคือกฤตสอนนายายอามพิกัด128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินมวยคู่นี้พบกันครั้งที่2นะครับครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2537กางเกงแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับวันนี้กางเกงน้ำเงินคือคึกฤทธิ์ขอล้างตาอีกครั้งหนึ่งคึกฤทธิ์นั้นชกมวยมาก่อนนะครับปีนี้25แล้วช้างน้อย23ช้างน้อยกางเกงแดงในมวยจากกาฬสินธุ์คึกฤทธิ์ในมวยจันทบุรีคึกฤทธิ์จังหวะฝีมือครับอาวุธดีทุกอย่างช้างน้อยนี่แหมปล้ำฟัดเข่าในเหนียวแน่นนี่ก็มีสาวสวยชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยก็มาเชียร์มวยด้วยนะครับยกที่1และ2รวมกันมวยคู่นี้นี่จบลงแบบชุลมุนน่าดูครับท่านผู้ชมก็ค่อยตามไปตั้งแต่ยกแรกนะครับว่าสุดท้ายแล้วทำไมถึงจบแล้วชุลมุนน่าดูมวยคู่นี้หลังจากชกแล้วนี่โอ้โหปัญหาเยอะครับเรียกว่าต้องเอาระดับบิ๊กบิ๊กของชลบุรีครับมาเคลียร์กันในกรุงเทพเลยครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวดูครับกางเกงแดงนะครับอายุ23น้ำเงิน25มวยค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่กางเกงแดงนี่สูงสุด108นะครับน้ำเงินนั้น104ช่างน้อยจะเข้าปล้ำฟัดแต่ว่าคึกฤทธิ์แกทิ้งเชือกแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าวางขวาแทงกลับเข่าเอาแล้วครับตั้งกำแพงหน้าไม่ให้เข่าครับคึกฤทธิ์นั้นรู้ดีว่าช่างน้อยเนี่ยมวยเข่าอาชีพครับดูครับกางขาครับยกมายกตามยกมายกด้วยครับช้างน้อยจับได้แต่ยังตีไม่ได้ดูครับคึกฤทธิ์ยกขานี่ครับซ้ายทีขวาทีแม่กองเชียร์ชอบใจใหญ่แล้วครับนี่คุณชาลีไพรอนันต์ครับสตาฟเทรนเนอร์ของกางเกงน้ำเงินชอบใจมากที่กันเข่าได้ดีขยับเข้าไปหาขึ้นมาในช้างน้อยได้เปรียบ 3-2 นะครับโดนยันออกไปกางเกงแดงได้เปรียบ 3-2 วันนี้คึกฤทธิ์มาเล่นข้างเชือกครับวางเตะแล้วคาด้วยตั้งกำแพงหน้าดูครับแทงโอ้ยลูกนี้ขวาเข้าครับวางซ้ายสวยตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วครับดันเอาไว้ทิ้งเชือกดันเอาไว้แล้วก็ตั้งกำแพงหน้าคือกริบมาวันนี้มากันเข่าโดยเฉพาะวางซ้ายเล่นข้างเชือกนี่แหละครับไม่ไปไหนหมดยกที่2ดูภาพช้าครับคือกริบมาวันนี้มากันเข่าครับเตะขวาแล้วก็ดูครับพับขาตั้งกำแพงหน้าครับรู้ว่าเจอมวยเข่านี่ต้องตั้งกำแพงหน้าโต้เอาไว้ครับดูครับนี่ครับกดไว้เลยครับหมดยกที่2ครับราคาจาก 3-2 เหลือแค่ 5-4 เกงแดงยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าพูดถึงฟอร์มการชกหลังๆมานี่เกงแดงสดกว่านะครับออกแข้งซ้ายโดนยันหน้าท้องสิช้างน้อยกางเกงแดงนี่มวยเข่าในเหนียวแน่นเตะแล้วพับครับดูครับเตะแล้วพับแล้วตั้งกำแพงหน้าเอาแล้วครับช้างน้อยล็อกใต้ปีกแล้วเนบเข่าในเหนียวแน่นนี่แหละครับล็อกเนบเคาะไปเรื่อยครับเคาะนิ่มๆไปก่อนคึกฤทธิ์ตกเกรงตัวไว้ครับอื้อหือเกรงสวยครับใช้ตัวโหนไว้ด้วยดูครับช้างน้อยซอยไปเรื่อยครับซอยไปกรรมการแยกออกมากรรมการวิรัตวิรารักษ์นี่เป็นอดีตนักมวยทีมชาตินะครับชกเอเชียนคัพชกเซียบเกมเอาท์ครับวางแข้งขวาคืนแข้งขวาเหมือนกันวางไม่ก็โอ้ยกับถึงก้านคอวางซ้ายสวยแทงคืนคือกฤตินี่พอโดนแล้วทำเป็นนิ่งครับไม่ตื่นเต้นตกใจช้างน้อยก็ขยับไปเรื่อยครับช้างน้อยนี่เป็นมวยอับชื่อนะครับปราบยอดมวยมาเยอะแยะแต่ว่าแม่ชื่อไม่เรียกคนประหลาดจริงๆมวยถ้าหากว่าเทียบกับมวยเฮฟวีเวทปัจจุบันก็คล้ายๆกับบริติกโบครับเก่งนะครับเป็นแชมป์โลกแต่ว่าชื่อไม่ค่อยเรียกคนขยับเข้าไปหาแม่เตะไม่เข้าครับติดเข่านี่เป็นยกที่3วางขวาเตะแล้วพับเลยครับว่าเตะขวาเอาคืนขวาเตะแล้วพับขาดูครับคือกฤทธิ์ใช้ลูกเตะแล้วพับขาเอาครับเททิ้งซะเลยคือกฤทธิ์หงายหลังลงไปก็ยังทำเป็นเฉยๆครับคือกฤทธิ์ดีพอเตะชายโครงนี่กลัวคู่ต่อสู้จะจับขากับแกรีพับขาคว้าคอครับวางดูครับเตะแล้วพับขาเลยครับคู่ต่อสู้จะไถนาก็ลำบากสูตรป้องกันการไถนาครับเต
ตะแล้วนี่พับขาเลยนะครับกรรมการแยกออกมาช้างน้อยก็ไม่ละความพยายามครับต้องใช้อาวุธหลักให้เป็นประโยชน์คือเข่าวางแข้งซ้ายทีหนึ่งสวยแหลกคนละแข้งปล้ำแม่คือกริปเกตตั้งกำแพงหน้าแม่ลูกตั้งกำแพงหน้านี่ทำให้ช้างน้อยอึดอัดเหมือนกันนะครับปล้ำฟัดลำบากวางแข้งไม่เข้าครับยกบังเอาไว้วางขวาแล้วพับขาดูครับพับขาแล้วเอาแล้วครับพยายามจะโดดแทงลื่นล้มไปอีกยกดีคือกริปทำดีครับยกบังดูครับบังนิ่งบังสนิทเลยครับวางยกนี้น่าจะเป็นของคึกฤทธิ์ครับดูภาพชายสิครับเตะปั๊บนี่แล้วก็พับขาครับพับขาตั้งกับแผงหน้าไปในตัวครับดูครับวางแข้งคืนมาวางแข้งแล้วก็พับขามวยเข่าก็เข่าลำบากครับไม่รู้จะทำไงเททิ้งซะเลยครับไถนาแล้วเททิ้งคึกฤทธิ์ลอยหน้าลอยตาครับวาบต่อไปแล้วก็พับขาครับดูครับเข่าไม่ได้ครับตรงนี้เข่าไม่ถึงลื่นล้มไปเลยครับยกนี้น่าจะเป็นของคึกฤทธิ์เอาแล้วครับสองพี่น้องครับวิชิตกชาลีพรายนันท์นะครับมาสอนทางฝั่งคึกฤทธิ์มีหมุนมีเวียงพอเข้าวงในแล้วครับหมดยกที่3ราคากลับมาเสมอคึกฤทธิ์แล้วครับหลังจาก 1-2 เป็นรองอยู่เสมอกางเกงน้ำเงินนะครับช้างน้อยต้องปลั้มฟัดให้ได้ครับแนบเอาแล้วครับล็อกใต้ปีกได้แล้วเอาแล้วครับคือคลิปนี้พอโดนจับเราจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าช้างน้อยนี่แกเป็นมวยเข่าอาชีพครับดูครับเน็ตไปเรื่อยครับเน็ตไปเรื่อยพลิกแม่พอเข้าจะคลิกด้วยครับพลิกให้เสียรูปเสียเหลี่ยมช้างน้อยเดินเอาครับต้องปล้ำฟัดให้ได้ต้องแหวกกำแพงหน้าเข้าไปให้ได้วางแข้งไม่เข้าวางแข้งยังไม่เข้าคือคลิปวันนี้มากระเชือกครับอยู่ข้างเชือกเอาครับพยายามจะโดดตีเดินเหมือนเดิมวางแข้งหยิบยันวางแข้งสวยเร่งแขนด้วยครับไม่คว้าคอดาวแล้วครับคือวันนี้ชกข้างเชือกชกได้ดีทีเดียวครับแทง มีกระจับหรือเปล่าวางแข้งแทงกลับวางแข้งแม่คือวันนี้ชกลักษณะมั่นใจเลยนะครับแทงถอยแทงด้วยครับช้างน้อยปล้ำฟัดแนบเอาแล้วครับมวยเข่าอาชีพครับเน็บเอาแล้วเป็นชุดแล้วคราวนี้คือจับสู้แล้วครับจับแล้วยกบังด้วยหมุนแทงสวยช้างน้อยนี่ได้ลูกแข็งแรงตรงที่ปล้ำดีครับปล้ำฟัดดูครับปล้ำไปเรื่อยครับเน็บไปเรื่อยหนักเบาไม่รู้ครับตีเอาเสียงเชียร์ครับวิชิตไพรนันข้างล่างครับเทรนเนอร์ใหญ่ของเก่งน้ำเงินวางโอ้โหแทงเอาแล้วครับกรรมการตีก้นว่าอย่าแทงกระจับวางแข้งขวาแล้วคาไว้ดูพละกำลังแล้วก็คึกฤทธิ์จะเป็นรองนะครับช้างน้อยยังเดินได้เรื่อยวางแข้งไม่โดนอ้าวแล้วครับต่างคนต่างไม่โดนเกือบไปแล้ววางแข้งสวยดูครับเตะแล้วมีตั้งกระแพงหน้าด้วยยกบังได้ไหมคืนไม่คืนครับคือคลิปนี้ชกใช้แรงน้อยนะครับดูครับยกบังนิ่งเลยครับวางเอาแล้วครับสวยมากวางแข้งสวยครับเตะแล้วพับขาอีกแล้วครับแม่ช่างน้อยเจอลูกพับขาที่ทับอะไรลำบากดูครับเตะแล้วพับขาโดนอีกแล้วครับดูโอ้โหดูครับเป็นชุดโดนไหมโดนอีกแล้วคืนกันมาแล้วดูคือคลิปก็ทำเป็นรอยหน้ารอยตาครับมวยนี่โดนแล้วอย่าไปทำหน้าตาเย่เก๋ก็ต้องทำหน้าเฉยยิ้มได้ต้องยิ้มโอ้โหดอกนี้เต็มๆครับต้องเอาคืนได้ไหมล็อกใต้ปีกต้องซอยหน่อยแล้วครับเอาละครับเหน็บแล้วเหน็บแล้วครับเอาละครับเหน็บเหน็บไปเรื่อยครับเหน็บแม่โดนชายโครงเมื่อกี้นี่หนักครับเหน็บไปเรื่อยหมดยกพอดีแม่คือฤทธิ์ชูกำปั้นเบ่งกล้ามเข้ามุมไปแล้วดูภาพช้าครับวางแวบพับขาครับไม่เข่าเลยครับดูครับดูครับพับขาแล้วดูครับเข่าไม่ถึงพูดถึงเหลี่ยมมวยแล้วก็อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับแต่ว่าความตั้งใจพละกำลังอยู่ที่แดงครับดูครับเตะแวบพับเลยครับโดนครับลูกนี้ครับแลกกันเป็นชุดๆเลยครับ
แทงไม่เข้าโดนอีกแล้วครับลูกนี้เต็มเต็มชายโครงคืนเหมือนกันโยนแล้วก็คืนกลับมาหมดยก4ครับคือคริสได้เปรียบ 3-2 วิชิตไพรนันบอกคือคริสครับบอกเขากลั้นเขารัดแล้วกลิ้นออกมาบิดตัวออกมาหมดยกที่4ครับคือคริสเป็นต่อ 3-2 แต่ว่าพอระฆังยกที่5ดังขึ้นครับราคากลับไปนะครับเป็นช้างน้อยกางเกงแดงได้เปรียบ19ครับในระหว่างยกนี้ราคาวิ่งอุตลุดเลยนะครับเพราะว่ามวยคู่ขี้กันเหลือเกินครับยกสุดท้ายชิงดำชิงดำชกกันยังไงครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจับตาดูมวยคู่นี้ให้ดีเพราะว่าจบลงแล้วนี่โอ้โหเกิดเรื่องวุ่นวายน่าดูครับสุดท้ายแล้วต้องเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเคลียร์กันครับวางแข้งขวาสวยคลิปดึงหน้าหลบวางแข้งสวยอีกจับเชือกครับเอาละครับบรรดากองเชียร์ของช้างน้อยก็บอกว่าคึกฤทธิ์จับเชือกมาดักจังหวะ2สวยงามครับคึกฤทธิ์เดี๋ยวแกชกนิ่งเหมือนกับไฟในนี้ไม่ตื่นเต้นตกใจจิตยานวายอยากหลอกจิตยานมาดูครับช้างน้อยนี่มวยชิงดำนะครับราคาพลิกไปพลิกมาจิตยานวายวางสวยครับแข้งซ้ายของช้างน้อยคึกฤทธิ์ทำเฉยครับลอยหน้าลอยตาว่าไม่เท่าไหร่อยากจะเตะไม่เตะดีกว่าวางเตะขวาต่อยขวาข้างเชือกอย่างเดียวครับวันนี้คึกฤทธิ์มาข้างเชือกจริงๆขยับหลอกช่างนอนก็ยังไม่กล้าเข้าเตะขวาต่อยขวาแทงเอาแล้วครับวางแข้งแทงไม่ถึงวางสวยต่างคนต่างไม่เข้าแล้วครับตอนนี้ครับต่างคนต่างไม่ค่อยเข้าแล้วครับคึกฤทธิ์ขยับหลอกกลางยกสุดท้ายแล้วนะครับมวยคู่นี้คู่ขี้ครับวางแข้งไม่เข้าเตะขวาเตะซ้ายคืนก็ประปรายครับลูกนี้ไม่ได้อะไรกันมวยคู่นี้ดูลำบากแล้วนะครับเจเชนครับผู้จัดการของวิชิตกางเกงน้ำเงินผู้ชายนะครับเจเชนนี่พูดจาจีบปากจีบคอจัดจัดจ๋าจ๋าก็เลยเป็นเจซะเลยยังโซอีกต่างหากเฮียเอาครับกรรมการว่าไงครับกรรมการบอกชกกันหน่อยอย่างนี้กรรมการให้คะแนนลำบากจริงๆแล้วพอมวยปลายยกสุดท้ายแล้วก็คะแนนคู่ขี้กันนักมวยส่วนใหญ่จะไม่ทันครับกรรมการยุเท่าไหร่นักมวยก็ไม่ออกอาวุธหรอกครับเพราะว่าถ้าผีผลามหลุดไปสักดอกเดียวก็แพ้ได้เลยครับวางขวาคืนมาวางแข้งกีบยันไม่เข้าครับคือกริชมั่นใจครับถูกกำปั้นแล้วไม่เข้าด้วยคอยเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายเท่านั้นครับกรรมการก็พยายามเร่งครับนักมวยไม่ชกครับใกล้จะหมดยกแล้วใกล้จะหมดยกเอาแล้วครับวางขวาทิ้งเฉยๆครับคริสไม่ตกใจหมดยกสุดท้ายต่างคนต่างชูมือแต่ว่าคริสท่าทางดีใจมากครับยิ้มเลยครับแม่มั่นใจมากเดี๋ยวดูคะแนนครับออกทางไหนดูภาพช้าวางแข้งแล้วพับครับล็อกก็ไม่ให้ล็อกด้วยครับดึงหลบวางแข้งพับครับพับขารูดเชือกไปครับแทงไม่ถึงวางแข้งกรรมการให้คะแนนอย่างไรครับนักมวยทั้งสองคนดีใจเหมือนกันครับออกทางไหนครับออกทางกางเกงแดงครับคึกฤทธิ์จ่อยไปเลยครับหลังจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกันเล็กน้อยระหว่าง